นายกรัฐมนตรีเดินหน้าสารสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบียเผยข่าวดีภาคเอกชนสนใจลงทุนในไทยเพิ่มนายกรัฐมนตรีเดินหน้าสารสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียหวังเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันการค้าลงทุนเผยข่าวดีภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียสนใจลงทุนในไทยเพิ่มเมื่อเวลา10:30 นวันที่21 ตุลาคม 2566ตามเวลาท้องถิ่นกรุงริยาดซึ่งช้ากว่าไทย4 ชั่วโมงที่โรงแรมริสคาร์ลตันกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงผลสำเร็จในการเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่าเมื่อค่ำวันที่20 ตุลาคมเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดได้เลี้ยงรับรองอาหารค่ำให้กับตนกับคณะโดยได้พบกับทีมไทยแลนด์และเจ้าหน้าที่ทางพาณิชย์การค้าการลงทุนซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทั้งนี้ทางเอกอัครราชทูตไทยได้ให้ข้อคิดว่าความจริงแล้วศักยภาพการค้าการลงทุนที่ซาอุดีอาระเบียยังสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายการค้าด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์และการลงทุนซึ่ง BOI ได้แจ้งว่าต้องการเจ้าหน้าที่ประจำซาอุดีอาระเบียโดยหลังจากพูดคุยกันแล้วตนมีความเข้าใจถึงความต้องการตรงนี้และอยากให้เอกอัครราชทูตได้เขียนมาว่าเหตุผลที่ต้องการคืออะไรเพราะถือว่าเป็นประเทศหลักที่รัฐบาลเพิ่งเปิดความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหลังจากที่ปิดไปนานถือว่าเป็นประเทศที่ไทยอยากมีความสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าการลงทุนขึ้นไปอีกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเมืองโบราณของซาอุดีอาระเบียประมาณ 300-400 ปีถือเป็นเมืองแรกในซาอุดีอาระเบียซึ่งถูกทำลายไปและสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีการลงทุนไปเยอะมากในการสร้างเมืองนี้แห่งการท่องเที่ยวมีการสร้างพื้นที่อย่างมโหฬารและได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกด้วยรวมถึงยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการเมืองแห่งอนาคตซึ่งจะมีการลงทุนกว่า500,000,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อไปดูก็ตกใจในความอลังการยิ่งใหญ่โดยซาอุดีอาระเบียมีความมั่งคั่งสูงจากการค้าขายปิโตรเคมีคอลและน้ำมันฉะนั้นจึงมีเงินทุนสูงมากแต่เขาเองก็ทราบดีว่าโลกเปลี่ยนไปการส่งเสริมการลงทุนและสร้างเมืองใหม่เป็นเรื่องสำคัญตนได้ดูนิทรรศการและวิธีการที่เขาเสนอซึ่งการลงทุนน่าจะนำไปใช้ได้ในการต้องทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในแง่เมกะโปรเจกต์ที่เราจะทำที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือแลนด์บริดจ์นายเศรษฐากล่าวว่าสำหรับการพบกับภาคเอกชน4 บริษัทแรกคือซาลิก SALICเป็นบริษัทที่ครบวงจรด้านการเกษตรและปศุสัตว์มีการลงทุนไปทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเรารู้สึกแปลกใจอย่างมากขนาดประเทศเขามีแต่ทะเลทรายแต่มีบริษัทใหญ่ระดับโลกในการค้าขายสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่อเมริกาใต้ยุโรปและในเอเชียวันนี้มีการพูดคุยกันหลายเรื่องทางด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์เรื่องของวัวซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ว่าจะสามารถผลักดันไปด้วยกันหรือไม่รวมถึงการทำถั่วเหลืองที่เขามั่นใจว่าความต้องการของตลาดโลกมีความต้องการที่สูงขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำภาคเอกชนมาพูดคุยกับทางบริษัทซาลิกซึ่งเขาก็ยินดีและตื่นเต้นที่เราจะมีการทำอะไรร่วมกันในมิติใหม่ๆและมิติใหญ่ๆรวมถึงได้เจอกับกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะหรือ TIF ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่มาก
ลงทุนทั้งในซาอุดีอาระเบียและต่างประเทศเช่นสหรัฐและจีนแต่ยังไม่มีการลงทุนที่เมืองไทยแต่ก็ต้องการลงทุนด้านเมกะโปรเจกต์เพราะฉะนั้นไทยเองมีโครงการขนาดใหญ่เยอะจึงจะมีการพูดคุยกันต่อทั้งนี้ทางบริษัทดังกล่าวยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปิโตรเคมีและน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีการค้าขายกับเราเยอะอยู่แล้วและพยายามหาโอกาสร่วมมือทำธุรกิจกับไทยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาโรงกลั่นซึ่งเขาเข้าใจว่าโรงกลั่นเรามีสภาพที่เก่าและต้องการอัปเกรดซึ่งต้องการเงินลงทุนหลายแสนล้านบาทจึงมีการพูดคุยและตนจะส่งเจ้าหน้าที่มาประสานงานต่อและรายสุดท้ายคือบริษัท SABIC ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ของซาอุดีอาระเบียที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้ถือหุ้นคนเดียวกันคือ PIF ซึ่งมีการลงทุนในเยอะมากอยู่แล้วและเรื่องของปุ๋ยที่ส่งให้เราเป็นรายใหญ่ที่สุดเอกชนไทยที่ทำเกษตรกรรมก็ซื้อจากบริษัทนี้เยอะมากรวมถึงหัวเชื้อปุ๋ยที่เรามีอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีการพูดคุยเพื่อหาความร่วมมือกันสิ่งที่น่ายินดีอย่างหนึ่งผมถามเขาว่าบริษัท SABIC มีความสัมพันธ์ที่ดีกับปตท.และหลายบริษัทเอกชนทางเขาติดขัดอะไรหรือไม่เกี่ยวกับการลงทุนการทำธุรกิจกับไทยซึ่งเขาบอกไม่มีเลยทุกอย่างได้รับการสนับสนุนที่ดีมากและอยากให้การสัมพันธ์เดินต่อไปผมต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมงานกับทางบริษัท SABIC ที่ทำให้เขาชื่นชมเราได้ตรงนี้ก็หวังว่าการลงทุนจะพัฒนาต่อไปในทุกมิตินายเศรษฐากล่าวจีนมั่นในครองเจ้าทองยกพงศกรอธิวัฒน์น่าจับตาในเอเชียนพาราเกมความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ซึ่งมีชิงชัย22ชนิดกีฬา566เหรียญทองล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมมีรายงานระบุเจ้าภาพจีนยังมั่นใจว่าจะครองเจ้าเหรียญทองพร้อมได้ประเมิน2นักกีฬาที่คาดว่าจะมาเป็นดาวเด่นสร้างผลงานกระหึ่มอีกครั้งโดยจีนฟันธงว่าทัพนักกรีธาวีลแชร์เรซซิ่งของไทยจะสร้างผลงานกระหึ่มแน่นนอนด้วยฝีมือของเหล่าฮีโร่จากพาราลิมปิกโตเกียว2020คือกอนพงศกรเปยอเจ้าของ3เหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T53 ประเภท100 400และ800เมตรซิ่งในวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T53 เคยทุบสถิติโลกทำสถิติ 46.61 วินาทีทำลายสถิติโลกของเบรนท์ลากาตอสจากแคนาดาที่ทำไว้ 46.82 วินาทีด้วยและอีกรายคือฟิลอธิวัฒน์แพงเหนือเจ้าของเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่ง100เมตร T54 และเหรียญเงินวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตร T54 ในกีฬาพาราลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งกรีธาวีลแชร์เรซซิ่งกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4เริ่มชิงชัยวันที่23ตุลาคมนี้อาเซนอลคืนชีพไล่ตามเจ้าเชลซีศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่21ตุลาคมเชลซีเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบกับอาเซนอลทีมร่วมกรุงลอนดอนเปิดฉากมาครึ่งแรกเชลซีนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่พวกเขาได้จุดโทษและโคพาวเมอร์ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปในนาทีที่15หลังจากนั้นยังไม่มีทีมไหนทำประตูกันได้หมดเวลา45นาทีแรกของเกมเจ
จ้าบ้านนำอยู่ 1-0 ครึ่งหลังเปิดฉากได้ไม่นานเชลซีนำห่าง 2-0 จากจังหวะที่มิคาโลมูดริกตักบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายบอลข้ามหัวดาวิดรายาเข้าไปนาที48แต่หลังจากนั้นอาร์เซนอลได้ประตูไล่มา 1-2จากความผิดพลาดของโรเบิร์ตซานเชสนายด่านเจ้าถิ่นที่ออกบอลไม่ดีมาเข้าทางเดคลานไรส์ยิงสวนเข้าไปแบบง่ายๆในนาที77จากนั้นทีมเยือนตีเสมอ 2-2 บูกาโยซาก้าเปิดบอลจากฝั่งขวาของเขตโทษไปที่เสาไกลเลอันโดทรอตซาวิ่งเข้าชาร์จไม่พลาดในนาที84ช่วงที่เหลือไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้จบเกมเสมอกัน 2-2 ทำให้อาร์เซนอลมี21แต้มจาก9นัดเท่ากับแมนซิตี้จ่าฝูงแต่ลูกได้เสียทีมปืนใหญ่เป็นรองอยู่อันดับ2ทางด้านเชลซีมี12แต้มจาก9นัดเท่ากันอยู่อันดับ9Thank you.